สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเป็นอีกหนึ่งคู่ยูทูบเบอร์ที่แฟนคลับต่างลุ้นสถานะอย่างมากสำหรับเบสรักวณีคำสิงกับแพทริกหรือแพทริก SPD ที่มักจะเห็นทั้งคู่ออกมาอวดโมเมนต์น่ารักน่ารักอยู่บ่อยๆผ่านโซเชียลแถมแพทริกยังอยู่เคียงข้างเบสทุกสถานการณ์ในช่วงที่เจอปัญหาครอบครัวอีกทั้งก่อนหน้านี้เบสยังได้ควงแพทริกไปงานแต่งของพี่สาวพี่ชายอย่างเมย์และไฮโซบิ๊กซึ่งสาวเมย์เองยังเอ่ยปากเชียร์คนนี้ด้วยแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ๆก็พบว่าสาวเบสอันฟอลโล่อินสตาแกรมของหนุ่มแพทริกและลบรูปภาพที่ร่วมเฟรมกันออกไปเกลี้ยง IG ขณะที่หนุ่มแพทริกยังคงติดตามเบสอยู่ไม่เพียงแค่นั้นภาพคู่ที่ถ่ายร่วมเฟรมกับสาวแก้มบุ๋มกับหวานใจหนุ่มพิษใน TikTok ของฝ่ายหญิงกลับถูกซ่อนไว้แล้วเช่นกันด้านแฟนๆหลายคนก็ต่างสงสัยมีการคอมเมนต์ตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันต่อไปว่าจะได้ออกมาชี้แจงกันเมื่อไรเบสและแพทริกเพิ่งไปออกงานคู่ร่วมกันครั้งแรกมางานแต่งของเมย์พิชนาธและไฮโซบิ๊กที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอ็ดเอราวัณกรุงเทพซึ่งงานนี้เป็นการเอ่ยปากชวนจากทางฝั่งเจ้าสาวที่ออกแรงเชียร์ให้เบสคบกับคนนี้ด้วยโดยเบสได้ลงภาพที่มาแสดงความยินดีกับบ่าวสาวพร้อมแนบแชทของเมย์พิชนาธระบุว่าและอยากบอกว่าพี่เชียร์คนที่ชื่อแพทริกนะชวนมางานด้วยได้นะซึ่งเบสบอกว่าชวนมาแล้วนะคะพี่เมย์ดีใจด้วยนะคะพี่เมย์สวยมากที่ทำเอาแฟนๆต่างก็เชียร์ทั้งคู่เปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการถ้าอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ